วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโหลเรนโบว์วันนี้ไม่ใช่วันสงกรานต์ดูหน้าจอสิเรนโบว์เลยสีสวยสันไม่สงกรานต์สิแม่เพราะว่าเราจะถึงลอยกระทงวันนี้ปีนี้มาเร็วมากคือ30ตุลาคมใช่ค่ะมาเร็วจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านเราตรงจุดไหนมีจัดหรือไม่จัดหรือเปล่าเออนั่นนะสินั่นนะสิจัดหรือเปล่าไม่รู้แหละนะแต่ว่าก็ใส่ชุดแล้วกันอะไรนั่นเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอันนี้ผ้าคนละชนิดนะคะของคุณแพทเนี่ยจะเป็นผ้าแบบเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆไฟลินินหรืออะไรเงี้ยเนาะเออของคุณอาก็จะเป็นเรียกอะไรก็ไม่เป็นคือมันมีความเนื้อต่างกันเหมือนเสื้อเชิ้ตของแม่ปุ้ยก็จะเป็นผ้านิ่มนิดนึงค่ะค่ะอันนี้ของที่ไหนคะไทยไทยนะคือเขาทำมัดย้อมโดยปกติสีก็จะไม่นีออนขนาดนี้สะท้อนแสงใช่ค่ะไทยไทยไทยผูกแล้วก็ไทยเห็นเลยอยากกินขนมชั้นขึ้นมาเลยสวยงามมากขนมชั้นบ้านเธอสีอ๋อไม่ใช่เรื่องของสีเรื่องของชั้นสีอ่อนเทคนิคมัดย้อมอ้าวไปดูเรื่องของน้ำท่วมขังกันต่อดีกว่าค่ะเมื่อวานเราพูดถึงปักธงชัยก็น่าเป็นห่วงเนาะหลายคนส่งกำลังใจไปที่อำเภอปักธงชัยแล้วก็อีกหลายๆอำเภอที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเขาบอกตอนนี้ยังเหลือบางพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็ทำให้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 วันกว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งล่าสุดเนี่ย8อำเภอก็คือปักธงชัยสูงเนินโนนสูงพิมายปากช่องอำเภอเมืองอำเภอขามทะเลสอแล้วก็อำเภอเสริงสางเนี่ยในจุดใหญ่ได้รับผลกระทบหนักสุดน่ะเป็นพื้นที่ของปักธงชัยนะคะและขณะนี้ระดับน้ำบางส่วนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทรงตัวในช่วงค่ำค่ะแต่ว่าเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเช้าอีกละแต่กระแสน้ำไม่รุนแรงค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นบริเวณท้ายน้ำเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบเพิ่มเติมแล้วก็เขาบอกว่ายังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะส่วนที่สระแก้วเดี๋ยวไปดูกันที่สระแก้วนะคะที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยจะมี4อำเภอด้วยกันที่ได้รับผลกระทบก็คืออำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอรัญญประเทศแล้วก็โคกสูงค่ะจุดใหญ่ที่มีน้ำท่วมอันนี้เป็นวงกว้างของอำเภออรัญญประเทศนะคะซึ่งภาพรวมเขาบอกว่าน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็ต้องรอลุ้นรอกใหม่ว่าจะเพิ่มเติมในพื้นที่หรือไม่บริเวณท้ายน้ำแล้วก็เขาบอกว่าท้ายน้ำเนี่ยก็จะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นทั่วไปด้วย อันนี้เป็นภาพรวมทั่วประเทศเนาะ อีกที่หนึ่งก็จะเป็นราชบุรีไงเมื่อวานเนี่ยค่ะ Facebook ของพี่จตุรนต์อ่ะจตุรนต์มกจกอ่ะพ่อน้องเฟิร์นอ่ะเขาบอกเขาไม่เคยเจอแบบนี้มา16ปีเรื่อยไม่รู้บอกว่าร้านอาหารเขาก็ทั่วเหมือนกันนะฮะที่ราชบุรีเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็คาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะค่ะโดยวันนี้ก็มี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือสวนพึ่งจอมบึงบ้านโป่งโพธารามนี่ไงแล้วก็บางแพค่ะอันเนี้ยก็ท่วมกันโอ้ยภิกษุท่านก็ลุยน้ำมาลุยน้ำด้วยโรงเรียนก็ท่วมต้องปิดอ่ะเนาะส่วนที่นครศรีธรรมราชน้ำสูงอันนี้สระแก้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพหลายพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูที่นครศรีธรรมราชนะคะที่นครศรีธรรมราชก็ยังเหลืออยู่บ้างอย่างเช่นในตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางอันนี้น้ำยังคงท่วมขังอยู่นะคะฝนก็ตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม4อำเภอที่นครศรีธรรมราชอ่ะเนาะอันนี้ท่วมเยอะนะถ้าเราดูนี่คือครึ่งแข้งเลยนะดูจากระดับน้ำไม่ได้ต่ำเลยน้ำสูงดูจากเก้าอี้ที่เขาวางหน้าบ้านนะโอ้เกือบครึ่งชั้นหนึ่งครึ่งชั้นหนึ่งนะแม่เนาะอย่างนี้รถมอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่ได้เนาะรถยนต์บางคันด้วยก็ไม่หูเนี่ยพอรถมาทีก็แบบน้ำก็ซัดเข้าบ้านนะเนาะคือเหมือนอยากเอารถไปไว้ที่อื่นก่อนนะถ้าเป็นอานะค่ะใช่เห็นพี่ไทยบอกอยู่เหมือนกันว่าลงไปช่วยชาวโคราชปัญหาที่ตามมาพอตัวเองไปช่วยเนี่ยปัญหาที่ชาวบ้านร้องมาก็คือว่าน้ำเข้าบ้านเพราะว่าเรือเพราะว่ารถเรือผ่านก็ตีเข้าบ้านกระชอกเข้าตอนนี้ก็เลยต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงที่จะผ่านที่จะเอาของเข้าไปให้เขาโดยช่วยเขาแล้วไม่ให้น้ำใช่ของพี่ไทยนี่คือเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนลุยน้ำลุยออกมารับของก็ว่าลำบากแล้วอ่ะจะเข้าไปหาเขาก็ยังลำบากเลยค่ะยังมีสุพรรณบุรีด้วยนะคะสุพรรณบุรีเนี่ยเขาบอกว่า
บริเวณอำเภอ2พี่น้อง3ชุกแล้วก็หนองย่าอันนี้ก็มีหลายพื้นที่ท่วมขังนะคะยังระบายออกไม่ได้แม้ว่าน้ำจะลดลงนะเขาบอกว่ามันเป็นไปอย่างช้ามากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งหาทางระบายน้ำออกเพิ่มเติมส่วนที่ปราจีนเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมในอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอกบินบุรีขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวค่ะก็ยังมีพื้นที่จุดอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นสมุทรสงครามอุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ตรังเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นอย่างที่แพทย์บอกค่ะเมื่อวานพี่บินลงพื้นที่นะคะไปแจกข้าวแจกน้ำนมยาแก้ไข้ยากันยุงอันนี้แล้วก็เทียนเขาบอกเทียนจริงด้วยพวกนี้เป็นสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ยุงด้วยน้องที่แกไปเมื่อวานแกไปอรัญญประเทศที่สระแก้วค่ะไปอยู่จนถึงช่วงค่ำเลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจอ่ะอยากจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปที่ Facebookของพี่บินบรรลือฤทธิ์ได้นะคะเขาก็จะมีการไลฟ์สดด้วยระหว่างที่เขาลุยไปช่วยหรือว่าไปแจกข้าวของนี่แหละเขาบอกว่าปี62ก็เคยเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยทีนี้เราเข้าไปดูแต่ว่าดูให้ถูก Facebook นะค่ะมีของตัวปลอมด้วยเหรอคะมี Facebook ปลอมเหมือนกันก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ลองสอบถามเขาจริงๆว่าเขาต้องการอะไรบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการเงินก็ได้แต่อาจจะต้องการเป็นข้าวของอะไรอย่างเงี้ยส่งไปฝากของพร้อมรับทานหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะลองเข้าไปดูเอ Facebook จริงๆของพี่บินเขามีหน้าตาเป็นยังไงเออขอดูหน่อยได้มั้ยคุณผู้ชมเขาจะได้ค่ะจะได้เข้าถูกอันแต่ว่าข้อสังเกตคือ Facebook ของจริงของเขามีการไลฟ์ใช่ถ้าตัวปลอมเขาก็น่าจะไลฟ์ไม่ได้เนาะเอาคนหน้าเหมือนมาไลฟ์เหรอแชร์มันแชร์ไงทีคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าอย่างงี้ก็ต้องไปหัวโพสต์ต้นโพสต์สิแม่ต้นโพสต์ที่เป็นคนเออเดี๋ยวพี่ไทมาเดี๋ยวพี่ไทมารายการเราเดี๋ยวถามอันไหนแล้วถ้าเรารู้ก่อนก็โชว์ก่อนได้นะถ้าเราหาได้ก่อนเนาะใช่ใช่มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเมื่อวานนี้วันที่10ตุลาคมเวลาประมาณ2:00ละอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุว่าช่วยมาจับจระเข้หน่อย2ตอน2:00แต่คือ2:00ถ้าจระเข้มาก็ต้องจับ2:00ไงจะรอว่าจระเข้เดี๋ยวก่อนแป๊บนะรอเช้าก่อนไม่ก็ไม่ได้ก็ตอนนั้นน้องเขาก็คือยาว2เมตร10เซนโอเคเดี๋ยวก่อนที่ไหนเนี่ยอยู่ที่สภ.หนองแคสระบุรีค่ะสระบุรีไม่น่าจะมีจระเข้เนาะมาจากไหนอ่ะเนี่ยสภ.หนองแคค่ะหรือเขามีอยู่โบราณแล้วเขาไม่ได้ออกมาอยู่ที่ไหนแม่สระบุรีมีจระเข้เหรออันนี้ก็แปลกงงมากแปลว่าโดยหลักแล้วน้ำถึงขนาดเมื่อกี้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วว่าสภ.หนองแคอยู่ที่ไหนมันขึ้นมาอยู่ที่สระบุรีก็หนองแคเราก็ต้องผ่านเวลาจะไปเขาใหญ่ด้วยหรือเปล่าอ๋อเหรอก่อนจะถึงหินก่อนจะใช่ค่ะมากับน้ำหรือเปล่าหรือยังไงนั่นน่ะสิแม่เขาบอกว่าอย่างนี้คืออยู่ดีๆในช่วงประมาณ2:00เนี่ยหมาเนี่ยเห่าไม่หยุดลุมเห่าอะไรไม่รู้เห่าไม่หยุดเจ้าของบ้านก็เลยออกมาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งพอเล่งไปดูปุ๊บก็คือคุณพี่จระเข้พยายามจะเลื้อยจะพยายามเข้าบ้านกลานจะเข้าบ้านจะเข้ามาที่บ้านคุณน้องหมาก็เลยเห่าลุมเห่ากันไม่หยุดก็เลยโทรไปที่อาสาจระเข้ขึ้นบกของจริงของจริงไม่ได้เจอในน้ำจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านเลยถ้าฉันไม่โทร2:00ฉันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วฉันไม่ได้ไปที่แหล่งน้ำนะแล้วเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูก็คือต้องจับกันเองเขาบอกว่าใช้เทคนิคเดียวกับจับตัวเงินตัวทองเพราะว่า2:00เนี่ยเนื่องจากกรมประมงหรือใครที่รู้เรื่องจระเข้ไม่มีเปิดและยังไม่มีใครตื่นไปได้ไม่ได้หรอกเพราะ2:00อ่ะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อาสานี่แหละมูลนิธิอะไรนะร่วมกตัญญูช่วยทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยอาสาเวลาเขาจะแบบว่าเอาคนเจ็บเขาจะใช้เนี่ยเตียงแบบแง่แพทก็เนี่ยเดี๋ยวแม่ดูสิก็คืออาสาไงก็ให้อาสามาจับจระเข้แล้วก็ใช้ผ้าดิบอย่างเงี้ยขอชมหน้าพี่เขาก่อนนี่พี่นี่ใจจริงๆคือปกติรับคนป่วยไข้ฉุกเฉินไปโรงพยาบาลวันนี้มาจับจระเข้2เมตรใช่แล้วพี่ก็บอกว่าเรื่องจระเข้ไม่เท่าไหร่คุณพี่เขาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการจับตัวเงินตัวทองมาแล้วไม่ได้เหมือนไหมมาถึงเขาก็ใช้ผ้าดิบที่เขาไม่เหมาะสมนะคะคุมฉีกแล้วก็คุมที่หน้าเสร็จแล้วก็ฉีกแล้วก็มัดมือมัดเท้าโอ้เก่งเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเตียงแล้วก็ล็อกน้องเขาอีกโอ้นี่เก่งมากเลยเพราะว่านี่ไอ้นี่จระเข้เนี่ยมันนอนคว่ำอยู่แต่มือมันไพล่หลังใช่เนี่ยดูดิไม่ใช่มือวางตรงนี้มือแบบคุณพี่ก็มัดเก็บไม้เก็บมือเก็บไม่ให้มือแบบไปเปะไปมาประมาณแล้วปิดตาไว้เห็นไหมคือปิดตาตั้งแต่แรกคือจระเข้หรือตัวเงินตัวทองเนี่ยถ้าปิดตาเขาจะอ่อนโยนลงจริงเหรอ
เพราะเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นเขาไปไม่ถูกเขาก็จะเสียเปรียบเราแล้วมือของเขาไม่ยาวพอที่จะมาเอาถูกต้องมาปัดหน้าม้าได้ถูกไหมแบบไม่สามารถจะคืออย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่สามารถเดินได้เพราะหน้าเขายาวแขนเขาสั้นอย่างเนี้ยเขาเอามาปัดไม่ได้ยอมจำนนยอมจำนนเขาก็เลยไม่เห็นเสียเปรียบนะคะค่ะเก่งเก่งเก่งพี่อาสานี่ทำทุกอย่างจริงค่ะจับโดนจับชุดสวยเออทุกแบบค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่อาสาทุกท่านนะถูกต้องทุกอย่างจริงๆค่ะงูเงือก็จับแล้วเอาไว้ที่ระเบียงเนาะถูกต้องไปไว้ในห้องเอาไปส่งที่ไหนไม่รู้นะงูสามเหลี่ยมเลื้อยออกมาจากในห้องแล้วก็จากในถุงเขามุดผ้าห่มอะไรก็นะคะค่ะอ่ะคันนี้ว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากใส่ชุดคุณอาแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้หนาวแล้วหนาวจริงๆนะคะพี่นพชัยก็บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะคะลมหนาวมาแล้วจริงๆก็คือมันเป็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนค่ะความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำนะคะเขาแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนแล้วบ้านใครที่หนาวแล้วบ้างนะคะส่งสัญญาณกันหน่อยนะคะพี่เปียกบอกว่าชมไทยรัฐทีวี32เนี่ยคมชัดมากแล้วหนาวด้วยไหมคะพี่เปียกคะนะใครหนาวบอกหน่อยนะคะคือไอความกดอากาศสูงจากประเทศจีนตัวนี้นะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนเนี่ยทำให้มีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิก็ลดต่ำลงเมื่อวานนี้ค่ะวันที่19ที่บนยอดดอยของจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่อุณหภูมิลดลงนะคะโดยที่บ้านใหม่ร่องกล้าตรงตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยเนี่ยนะคะพิษณุโลกซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนะคะอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะคุณผู้ชมนะคะอุ้ยแล้วลมก็กันโชคด้วยก็เริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นและลมพัดตลอดเวลาอย่างที่ได้เห็นเนี่ยค่ะก็ทำให้ลูกๆนะคะน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซค่ะสาขาร่องกล้าวิทยาต้องโอ้ยผิงไฟผิงไฟแล้วแม่จ๋าผิงไฟเตาอังโลใช่คุณครูทำให้ไงเอามาตั้งวางไว้กลางห้องเพื่อให้ความอบอุ่นในขณะเรียนทั้งวันปิ้งมือทั้งวันเลี้ยงมือปิ้งมือไปทั้งวันครูเทียนนะคะครูธนกรเฉลิมศรีมีไส้กรอกคุณแม่เห็นไส้กรอกไหมคะเห็นจริงปะเสียบอยู่ก็มาร่วมเขียนหนังสือกันดูเข้าไปใกล้เราเกินระวังรวบมือนะลูกครูเทียนก็บอกว่าโอ้โหวันนี้อุณหภูมิลดลงต่ำมากเลยครับโดยอุณหภูมิเนี่ยวัดแล้วนะคะได้15ถึง17 15 16 17 16 15อยู่นั่นน่ะทำให้ตลอดทั้งวันอากาศหนาวเย็นมากนะครูก็เลยจุดไฟให้นักเรียนอบอุ่นคลายความหนาวยังไงก็ตามนะครับนักเรียนนะฮะครูคิดว่าในปีนี้ลมหนาวก็น่าจะมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสวมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้มิดชิด อย่าแต่งตัวโป ไม่ใช่ครูไม่ได้พูด แต่งตัวให้มิดชิด สร้างความอบอุ่นให้ร่างกายนะคะ จะไม่สบายไปหนาวจริงๆด้วยค่ะ15 16 17กรุงเทพหน่อยกรุงเทพหน่อยค่ะเมื่อเช้านี้เข้าไปในแอปพลิเคชัน30กว่าแล้วแม่เชียงใหม่นะเมื่อเช้าของเรา25 22นะเช้ากลางคืนนี่ยิ่งหนาวใหญ่นี่คือตอนประมาณ 9:56 นาทีนะคะดูมือถืออีชันนะคะค่ะ25องศาเซลเซียสแล้วก็มีเมฆนี่ผิดฝั่งแล้วตอนนี้ล่ะแม่นี่ตอนนี้เหรอให้เซิร์ชเลยแล้วกันเนาะใช่แม่สดสดเลยเอ้าเห็นปากเดี๋ยวนะแต่วันนี้น้องสิ่งที่เขาแอร์วิชวลเลยลูกน้องเห็นแดดเอากางเกงในออกมาตากเร็วๆเลยบางที่ก็ยังมืดนี่26ละเมื่อตอน9โมงกว่า25 57คือค่า PM 2.5 57แต่เมื่อวานนี้นะคะ PM 2.5 เนี่ย90กว่านะแล้วก็เฉลี่ยของกรุงเทพคือ76แต่วันนี้57นะคะคือพอความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำความกดมันกดลงไอ้พวกฝุ่นเหล่านี้มันก็ลงมาบริเวณก็จะเห็นแต่วันนี้มีลมก็เลยไม่เยอะนะคะเพจจริงของพี่บินบรรลือฤทธิ์กันหน่อยค่ะมีคนติดตามเพจนี้อยู่8ล้าน3แสนคนค่ะคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ถึงยอดนี้ก็ไม่ใช่พี่บินนะคะใช้ชื่อว่าบินบรรลือฤทธิ์เป็นภาษาไทยภาษาไทยจะกดตามชื่อเขาเลยค่ะแล้วของปลอมล่ะใช้ชื่อฝรั่งเหรอเป็นบินบรรลือฤทธิ์เหมือนกันแต่เป็นยอดหลักแสนอ๋อยอดจะหลักแสน
นะคะแต่ถ้าของจริงของพี่บินเขาเนี่ยก็จะเป็น8ล้านกว่าค่ะที่เราพูดไปเชื่อน้ำท่วมอ๋อเขาก็จะมีไลฟ์มีเลิฟนะคะค่ะเมื่อกี้เชียงใหม่อ่ะคุณผู้ชมชมจากเชียงใหม่บอกว่าเชียงใหม่อากาศเย็นไม่ต้องเปิดพัดลมแล้วแต่เมื่อกี้ดูเชียงใหม่เมื่อเช้าเนี่ย22องศาก็กำลังน่าไปมาก22ฉันใส่ถุงมือแล้วนะถ้า22ห้ามแต่สัก15ก็คือแพทเอาเสื้อโค้ทเกาหลีใส่แล้วนะเฟอร์มาแล้วตอนนี้คืองัดออกมาแล้วนะเออน่าจะได้อุทัยธานีอากาศหนาวค่ะใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันฝนก็ตกทั้งวันนะส่งน่าน23น่าน23เจ้าดีจังค่ะแม็กซ์ยางนะคะพี่จินตนาส่งมาใช้ไลน์ร้านส่งมานะคะร้านดีจังแม็กซ์ยางดีจังแม็กซ์ยางนะคะรายงานสภาพอากาศให้เราได้ทราบจากอุทัยอุทัยอุทัยดีมากลุงชอบมากเลยตลาดเตลิดสามท่านพี่ภาวินีบอกว่าสวยสดใสวันนี้สีเสื้อผ้าเขาพาไปนะคะจ้ะค่ะมาดูอันนี้ดีกว่านะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในโครงการวีซ่าพิเศษหรือ AirAsia ที่เราคุยกันว่าจะมาตุลากลุ่มแรกจะเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้วันนี้20ใช่ไหม20ตุลาค่ะมา41คนก่อนประมาณ5โมงเย็นวันนี้จะมาถึงแล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสธ.สาธารณสุขหายอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การลงสนามบินแล้วยังไงต่อผ่านการตรวจสอบก็ไปกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในสถานกักตัวของรัฐเป็นเวลา14วันพอหลังครบกำหนดแล้วไม่ตรวจพบโควิด-19ก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติแต่ต้องถูกติดตามโดยแอปพลิเคชันตลอดเวลาที่พำนักในไทยนะคะเบื้องต้นก็จะเดินทางไปแถบชายทะเลอันนี้คือเขาตั้งใจมาเลยแหละก็รู้ว่าเขาอยู่ไหนเพราะเขามีแอปที่ติดต่อทางการเนาะใช่อันนี้คือเขารัดกลุ่มเป็นพิเศษเนาะส่วนในวันที่26ตุลาคมก็คืออีก6วันนะจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่2เดินทางมาจากเมืองกวางโจวที่ประเทศจีนนะคะวันที่26เหรอ26อันนี้มา100คนค่ะมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆกักตัวเช่นเดียวกันส่วนเที่ยวบินอื่นๆที่จะเข้ามาเพิ่มเติมยังอยู่ในขั้นตอนการสื่อสารว่าจะเข้ามาลงที่สุวรรณภูมิเหมือน2เที่ยวบินนี้หรือว่าจะมีพื้นที่ที่สถานกักตัวเลือกอย่างเช่นจะไปบุรีรัมย์เลยไหมจะไปชลบุรีอย่างที่เราเคยบอกอ่ะจะไปปราจีนจะไปสมุยหรือภูเก็ตเขาเรียกว่าไปตรงเลยตรงเลยหลังจากจบเดือนนี้ก็จะเป็นการทดลองนำร่องนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้จะประเมินเป็นมาตรการเพื่อหาแนวทางขยายผลต่อไปแต่เขาก็แจ้งกันมาเรื่อยๆแล้วนะว่ากักตัว14วันแล้วก็เวลาไปไหนก็จะมีแอปตามตัวได้ตอนกักตัวเขาก็เคร่งครัดนะค่ะเคร่งครัดนะเขาเคร่งครัดมากสถานที่กักตัวของรัฐที่แบบอันจะเป็นโรงแรมที่เขาร่วมกับรัฐก็ตามเขาจะมีมาตรการที่เราต้องทำอย่างเคร่งครัดเลยเราก็เบาใจห่วงถูกต้องใช่เดี๋ยวเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์กันต่อค่ะน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจครีมกันแดดเซียโลไม่เหนียวเหนินน่ะจริงๆนะคะตัวพ่อตัวแม่สายมูนะคะคุณปลื้มพลังมหารวยและน้องมิ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเป็นสายมูทั้งคู่เลยและปลายปีแบบนี้แนะนำดีกว่าว่ามีที่ไหนที่ต้องไปมูเป็นพิเศษคะบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยยุคนี้ต้องเล่นของและที่สำคัญต้องมีของดีติดตัวนะครับไม่ใช่เป็นของแบบไสยศาสตร์อะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวเข้าใจผิดต้องมีพุทธคุณที่คุ้มครองตัวเรานะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้มาก่อนเลยถ้าย้อนไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสเจออาจารย์ไพโรจน์ลืมวิชานะครับในงานของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานของคุณหมอเสงนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าอาจารย์คือใครก็รู้จักแต่คนในงานนี่แหละว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณหมอเสงเป็นคนที่ทำให้คุณหมอเสงร่ำรวยประสบความสำเร็จมีชื่อมีเสียงนะครับและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์เนี่ยยังเขียนพยัญชนะผืนใหญ่นะครับให้กับคุณหมอเสงด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมดวงตกดวงไม่ดีพอดีก็เลยต้องเข้าวงการสายมูวิ่งไปหาอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์ครับผ
ผมดวงแย่ดวงตกมากการงานการเงินติดขัดเนี่ยอาจารย์จะเขียนยันเสริมดวงให้ผมได้ไหมนะครับอาจารย์บอกว่าเขียนได้แต่ว่าให้เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ดีด้วยถือศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำบุญทำทานนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะนะครับเขาเรียกว่าเริ่มสายมูเริ่มทำงานนะครับเราเริ่มชีวิตที่เราเคยติดขัดเนี่ยก็เหมือนเริ่มดีขึ้นนะครับการงานที่เราเคยไม่สำเร็จมันก็สำเร็จนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็เริ่มได้นะครับการเงินก็เริ่มมีเข้ามาจากหลายช่องทางนะครับจนเพื่อนๆเราทักบอกว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาช่วงนี้เนี่ยดวงดีจังเลยอะไรเงี้ยผมเลยคิดในใจว่าน่าจะมาจากพยานของอาจารย์ไพโรจน์นะครับก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่าดวงเองเปิดแล้วให้เราปฏิบัติดีๆแล้วเราจะมีสิ่งดีๆต่อไปนะครับนะจากนั้นก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็ให้ขอช่วยงานอาจารย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมที่เห็นอาจารย์ไพโรจน์แล้วน้องมิ้นล่ะคะประสบการณ์เป็นไงอย่างมิ้นเองนี่คืออันนี้เจอกับตัวเองเลยว่าอาจจะเป็นช่วงดวงตกเหมือนคุณปื้มเลยเมื่อตอนเดือนตุลาพฤศจิกายนปีที่แล้วอะค่ะก็คือไม่มีงานเลยพอไม่มีงานปุ๊บก็ไม่มีเงินแต่ว่าหนี้บ้านหนี้รถค่าที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่ทุกเดือนที่เราต้องส่งไปมันหลายหมื่นเนี่ยมันยังไปเรื่อยๆทุกเดือนปรากฏว่าพอเราไม่มีงานปุ๊บเราก็เครียดตังจะกินข้าวยังไม่มีเลยทำยังไงดีตอนนั้นก็เริ่มไปกู้นอกระบบง่ายดีนะมันได้เงินง่ายแต่ดอกเบี้ยก็ครึ่งๆจะเหนื่อยนะใช่แล้วมินก็เป็นหนี้นอกระบบประมาณแบบหลายแสนบาทอะค่ะก็เลยเครียดมากแล้วทีนี้มันก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันแล้วก็ตอนนั้นไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะว่ากลัวเขาเป็นห่วงแล้วเพื่อนเราคนนึงอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมินแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูอะเดี๋ยวฉันพาไปเจออาจารย์ไพโรจน์เพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาบูชาผ้ายันของอาจารย์ไพโรจน์แล้วชีวิตเขาไม่เคยตกต่ำเลยชีวิตดีตลอดการงานดีการเงินดีครอบครัวดีชีวิตดีตลอดเราเชื่อเพื่อนคือตอนนั้นอะไรก็เอาแล้วนอกจากจะไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติทำใส่บาตรเราก็ทำหมดอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะเร็วเพราะตอนนั้นเราเดือดร้อนจริงเพื่อนใจก็พร้อมทำงานอยากจะขยันแต่โอกาสไม่มาไม่มาใช่ไม่มีงานค่ะพี่ไม่มีงานจริงๆเพื่อนก็พาไปเจออาจารย์ไพโรจน์พอไปเจอปุ๊บก็เจอคุณปื้มอยู่กับอาจารย์ไพโรจน์พอดีหนูก็เข้าไปไหว้บอกอาจารย์ขาอาจารย์เขียนพยันให้หนูได้ไหมคะเพราะว่าเพื่อนหนูชีวิตดีมากแต่หนูแบบไม่ได้เลยหนูไม่มีเงินเลยอาจารย์บอกเขียนได้ลูกไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องรอคิวถึงปีหน้าปีหน้าก็คือปีนี้นะคะก็คือปลายปีหน้าแล้วก็ค่าบูชาผ้ายันเมตรคูณเมตรเนี่ยที่มินอยากได้อะคือประมาณ 100,000 บาทยกมือไหว้อาจารย์อีกรอบนึงบอกอาจารย์ไพโรจน์ค่ะตังค์กินข้าวหนูยังไม่มีเลยอาจารย์กรุณาหนูได้ไหมแล้วคุณปื้มอยู่ด้วยคุณปื้มก็เลยคุยกับอาจารย์ให้ว่าเอาอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ทำเป็นผ้าพันคอแล้วพุทธคุณอ่ะเหมือนกับที่ผ้ายันอาจารย์เขียนให้เลยเอาให้น้องไปใช้ก่อนให้น้องไปบูชาก่อนแล้วปรากฏว่าเอ้ยราคาเราหยิบจับได้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมมิ้นได้ผ้าพันคอไปเมื่อเดือนประมาณกุมภาพันธ์มิ้นมีงานทุกวั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 นจนอย่างเช่นวันนี้มี3งานแล้วมีงานทุกวันแล้วไม่เชื่อเลยด้วยเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่ามิ้นศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดกับมิ้นไหว้ทุกวันขอทุกวันว่าขอให้ฉันมีความสุขความเจริญมิ้นขอแค่นี้แล้วทำยังไงนะคืออธิษฐานเหรอคะอธิษฐานค่ะมิ้นอธิษฐานแค่ว่ามิ้นพูดยังไงเนอะขอให้ฉันมีแต่ความสุขความเจริญคือแต่ก่อนตอนที่เราจมมากๆเนี่ยเราขอเยอะขอเป็นร้อยข้อเลยต่อวันขอเยอะจนในชีวิตนี้หนูคิดว่าหนูคงไม่สามารถกู้ชีวิตตัวเองกลับมาได้หนูขอแค่2ข้อเลยหนูขอให้ชีวิตของลูกจงมีแต่ความสุขความเจริญปรากฏว่าคุณผู้ชมเชื่อป่ะมิถุนายนที่ผ่านมามิ้นใช้หนี้นอกระบบได้หมดแล้วหลายแสนบาทนะเกือบครึ่งล้านนะแล้วตอนนี้กำลังจะไปปิดบ้านที่เชียงรายแล้วก็กำลังจะซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแล้วก็ยังมีงานทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังจะมีงานคิวต่อมาเรื่อยๆค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่มินได้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมินที่โชคดีดวงดีอย่างเดียวจริงๆมีคนในวงการเยอะนะคะทั้งดารานักแสดงเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอเสงอยู่แล้วเนาะคุณแจ็คแฟนฉันหรือว่าดาราอีกเยอะหลายคนเลยนะคะซึ่งทั้งเอ่ยชื่อได้เอ่ยชื่อไม่ได้อาแอสสมบัติอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกคุณผู้ชมว่านี่คือความเชื่อถ้าคุณเชื่อศรัทธาคุณมีแล้วปาฏิหาริย์เกิดกับตัวคุณจริงๆจะบอกว่าผ้าพันคอสวยมากนะคะคุณปื้มที่คุณปื้มกรุณาแบบทำขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพุทธคุณแบบแน่นมากคือคุณปื้มตั้งใจจะให้แบบคนหลายหลายคนจำนวนมากได้เข้าถึงพยันอาจารย์ใช่ไหมคะจึงได้เกิดใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เวลาคนมาเขียนพยันกับอาจารย์เนี่ยบางคนก็บอกอยากได้ติดตัวซึ่งบางทีพยันเนี่ยแผ่นใหญ่เนี่ยต้องใส่กรอบไว้ที่บ้านมันเราไปไหนไม่ได้นะครับอาจารย์ท่านก็เลยทำเป็นพยันที่สามารถที่จะพกติดตัวไปได้เห็นไหมครับว่าสวยไหมสวยนะครับแล้วก็เวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะดูแล้วดูไม่เหมือน
น่ากลัวจนเกินไปก็ดูเป็นภาพประกอบสวยๆนะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นอักขระที่เรียกว่าหนุนเสริมดวงเราได้ทั้งหมดมองเห็นแล้วจะมีเป็นยันถ้ามองสังเกตดีๆทั้ง4มุมเป็นยันหมดเลยครับแล้วก็จะมียันใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางตรงนี้จะเป็นพระกิ่งปวเรศนะครับดังนั้นเนี่ยพุทธคุณในเรื่องของเสริมโชคลาภการงานการเงินเมตตาความรักสุขภาพแค้วคลาดป้องกันภัยมีครบถ้วนเลยมีคาถาครบเลยในวงกลมนะใช่เนื้อผ้าเป็นผ้าซิลซาตินอย่างดีนะคะซิลซาตินคืออะไรเป็นผ้าเกรดพรีเมียมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ผ้าพันคอแบรนด์เนมแพงๆเนี่ยคุณภาพเดียวกันเพราะว่าใช้มาตรฐานการถักทอโรงงานเดียวกันคือถ้าเป็นผ้าพันคอแบรนด์เนมเนี่ยคุณภาพแบบนี้ผืนเป็นหมื่นแต่ว่าอันนี้คือแบบคุณภาพเดียวกันห่มในที่อากาศหนาวเราจะอุ่นห่มในที่อากาศร้อนเราก็จะเย็นค่ะแล้วก็เป็นลายที่แบบนะเป็นลายเหมือนแบรนด์เนมไม่ต้องมี9สีอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยเลือกสียังไงตามใจยังไงคะในบ็อกเซตกล่องสีส้มเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่9สีคือจริงๆให้คุณบูชานะคะตามสีวันเกิดตัวเองจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าสีที่เพิ่มมาคือสีดำสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนหรือคนที่อยากจะได้ผ้ายันเหมือนกับที่อาจารย์เขียนลงผ้าจริงๆคือสีดำแล้วก็สีรุ้งคือสีนี้นะคะสีรุ้งสีนี้เป็นสีสำหรับคนที่จำวันเกิดตัวเองไม่ได้หรืออยากจะมอบให้กับคนที่คุณรักและจำวันเกิดเขาไม่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีคือสีเขียวสีเขียวเหนียวซับเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนที่ค้าขายคนที่ชอบด้านโชคลาภอ๋อไม่ใช่ว่าต้องเกิดวันพุธถึงจะไปหยิบสีเขียวใช่ค่ะไม่จำเป็นครับอาจารย์บอกว่าบางทีสีลุงเนี่ยก็คือรวยทุกวันใช่ใช่ถ้าอยากได้ต้องทำยังไงคะตอนนี้ต้องขอคุณปื้มก็วันนี้เราจำกัดแค่99สายนะครับสำหรับคนที่โทรมาทันนะครับ02-121-1599ปกติผ้าพันคอมหายันรวย10ทิศเนี่ยบูชาอยู่ที่ 5,999 บาทแต่วันนี้แฟนรายการไทยรัฐนะครับสามารถบูชาได้ในราคาเพียง 1,990 บาทจำกัดแค่99สายเท่านั้นนะครับคนที่อยากดวงดีจริงๆเท่านั้นนะครับวันนี้คือปกติบูชา 5,000 กว่าบาทใช่ค่ะแต่วันนี้เหลือ 1,990 บาทใช่โทรไปที่ไหนนะคะ02-121-1599ครับโทรให้ติดโทรให้ไวสั่งให้ใครก็ได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ในบ็อกเซตนะคะจะมีพระคาถาสั้นๆอย่างนี้เลยค่ะเอาอย่างที่มิ้นทำก็ได้ค่ะคือท่องแค่นี้ค่ะพอจบคำว่านะโมพุทธายะนะชาลีติอุอากาสะเนี่ยคุณยกมือขอเลยคุณอยากขออะไรคุณขอแต่ต้องตั้งใจนะคะคาถาสั้นแค่นี้เองแต่ว่าต้องทันนะคะที่02-121-1599เพราะว่ามิ้นขออนุญาตตอนนี้มีผ้าพันคอของปลอมออกมาแล้วที่ทำมาแบบนี้เลยเหมือนกันเลยแต่ถ้าอยากได้ของแท้ของจริงต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะคะ02-121-1599ค่ะเฉพาะที่เบอร์โทรนี้เท่านั้นเท่านั้นค่ะนะคะเท่านั้นแล้วก็เฉพาะตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นด้วยที่สำคัญบูชาเราได้ร่วมทำบุญกับอาจารย์ไพโรจน์อ๋ออาจารย์ไปทำบุญใช่ครับอาจารย์สร้างโบสถ์ค่ะโอ้ได้ทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยได้พระเป็นขอด้วยเพราะเบอร์โทรอีกทีได้ไหมคะได้ครับโทรมาเลยนะครับที่เบอร์02-121-1599วันนี้ผมจำกัดแค่99ท่านเท่านั้นนะครับค่ะ1990บาทผู้ที่ได้ไปเนี่ยก็คือสวดคาถาแล้วก็ขอพรตั้งตัวเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะคะไม่ผิดศีลอย่างที่คุณปื้มทำแล้วก็เนี่ยได้ตุ้งสตังมาดูแลพ่อแม่ใช่หนูให้พ่อแม่ก่อนให้หมดก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยเป็นสุดท้ายได้เรายังหาได้อยู่มันอาจจะเป็นเพราะอันนี้แค่คิดดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตพี่สอนรามกันสักหน่อยนึงชี้แจงอีกหนึ่งเรื่องให้มันจบๆนะคะเรื่องอะไรเรื่องที่ว่ามีคนมาว่าเอ๊กีดกันเรื่องไม่ให้แม่ลูกเจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตค่ะโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาค่ะก็คือมาอัปเดตเรื่องของพี่หนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยาก็คือพี่ติ๊กนะคะได้ตัดสินใจก็คือแยกทางกันโดยลูกสาวน้องวิจิเนี่ยอยู่ในความดูแลของคุณพ่อนะคะโดยจะเห็นว่าพี่ติ๊กเนี่ยก็จะโพสต์คิดถึงลูกตลอดค่ะที่เราคุณอาเป็นคนอ่านใช่ที่เขาไปกระถิ่นเนี่ยเลยที่เขาไปกระถิ่นนะที่โพสต์จาวเลยอะค่ะบวกๆแล้วใช่เขาบอกว่านับวันรอที่จะได้เจอลูกสาวนะจนกระทั่งแฟนคลับเนี่ยก็เลยไปเม้นเนื่องจากว่าพอพี่ติ๊กเขาโพสต์เหมือนแบบว่าเมื่อไหร่จะได้เจอแม่จะทำดีเพื่อจะวันนึงจะได้มีโอกาสได้
ทีนี้แฟนคลับก็เลยเข้าไปเม้นหาพี่หนุ่มเพื่อที่จะบอกว่าพี่หนุ่มใจอ่อนได้ไหมคะให้แม่ลูกเขาได้เจอกันได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยโดยเรื่องการพบเจอลูกสาวกับพี่ติ๊กเนี่ยทางด้านพี่หนุ่มเขาบอกอย่างนี้ว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหาข้อสรุปกันอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งทางคุณติ๊กเองเนี่ยก็ไปประสานกับมูลนิธินึงผมเองก็ติดงานละครเลยมอบอำนาจให้ไปปรึกษากับทางกฎหมายซึ่งได้ไปดูสถานที่ดูความเหมาะสมว่าโอเคไหมปลอดภัยไหมปรากฏว่าไม่โอเคสถานที่คือที่จะเจอกันจะต้องไปสถานที่รัฐที่เขาคุยกันที่สถานที่ที่เจอกันนะแม่แล้วทำไมไม่ให้มาเจอที่บ้านอันนี้ไม่เขาต้องคุยผ่านทนายใช่คุยผ่านทนายไม่แล้วก็ประเด็นคือเวลาแม่มาจะมาเจอน้องเนี่ยใช่ให้ไปเจอสถานที่นี้แม่มาเจอกันที่บ้านเหรอนี่ไงคะปรากฏว่าพอไปดูสถานที่ก็คือไม่โอเคเลยเรียนแจ้งไปกับทางคุณติ๊กเขาก็ไปประสานกับอีกหน่วยงานนึงซึ่งเป็นของภาครัฐผมเพิ่งไปดูสถานที่มาคุณติ๊กก็จะได้พบลูกด้วยความที่ผมเนี่ยงานยุ่งจริงๆในระยะแรกเนี่ยอาจเจอกันได้ประมาณเดือนละ2ครั้งค่ะอะไรไปช่วงแรกไปก่อนนะคะขออนุญาตชี้แจงว่าผมไม่ได้กีดกันไม่ให้คุณติ๊กพบลูกไม่ว่าคุณติ๊กจะเคลียร์หนี้หมดแล้วหรือยังไม่หมดผมก็ให้พบลูกอยู่ดีผมให้สิทธิ์ในการเจอลูกอยู่แล้วนะอะไรที่เป็นอะไรที่ดีต่อน้องวีจิเนี่ยผมทำให้เสมอส่วนเรื่องเคลียร์หนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณติ๊กละผมขออนุญาตไม่วุ่นวายในเรื่องนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าเรื่องของโรงเรียนที่มีการพูดถึงว่าจะต้องเป็นการส่งเข้าโรงเรียนตอนนี้เนี่ยวีจิเพิ่งจะขวบครึ่งเองขวบกว่าๆอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องรอไปอีกปีนึงนะคะซึ่งผมขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าเรื่องค่าเล่าเรียนในอนาคตของวีจิค่าเลี้ยงดูค่าดูแลทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียวครับไม่เกี่ยวกับคุณติ๊กเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมจะสนับสนุนการศึกษาของวีจิในอนาคตผมจะทำตามกำลังของผมเพราะผมจ่ายเอาพูดง่ายตามภาษาชาวบ้านนะแม่นะค่ะจ่ายคนเดียวพ่อหาพ่อก็จะต้องดูตามกำลังพ่อที่พ่อหาได้นะเนาะใช่เข้าใจเลยว่าสมมติมันอาจจะเป็นอย่างนี้แหละเลยนะแต่มันแพงซึ่งแพทก็เป็นอย่างนั้นแพทก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็ต้องเลือกว่าไม่ได้จะต้องเอาเราจะไม่เหนื่อยเราจะคิดแล้วว่าเราจะส่งได้ยาวๆแต่เราจะไม่เหนื่อยเราก็เลือกแบบนี้ไม่กดดันแล้วก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันอะไรแบบนี้ดีเหมือนกันเลยค่ะซึ่งสถานที่ในการพบลูกเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่ามีคุยกันเป็นสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐผมไปดูแล้วเห็นว่าปลอดภัยและมีความเห็นว่าไปพบที่นี่ก็ได้แต่ยังคงเป็นไปได้แบบเช้าเย็นกลับพี่หนุ่มขอแบบนี้ก่อนไม่ได้ค้างด้วยกันเนาะใช่หรืออาจจะอยู่ในเวลาที่เราตกลงกันว่าใครติดงานหรือใครสะดวกเวลาไหนแต่อย่างที่บอกคือขอแบบไปเช้าเย็นกลับขอยังขออนุญาตไม่เป็นค้างคืนค่ะเนาะอันนี้คือพี่หนุ่มชี้แจงมาเรียบร้อยแล้วสำหรับแฟนๆที่เป็นห่วงทั้งคุณติ๊กคุณหนุ่มแล้วก็เป็นห่วงน้องวีจินะคะตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้กีดกันใช่ไม่ได้กีดกันแล้วก็จะได้เคลียร์แบบเข้าใจกันจ้ะแต่แกต้องหาที่ที่มันเหมาะมันสมเนาะคือเนื่องจากว่าที่ต้องหาที่อ่ะคือแพทเข้าใจว่าพี่หนุ่มน่าจะไม่ได้ไปน่าจะไม่ได้เป็นคนอุ้มน้องไปน่าจะเป็นคนให้พี่เลี้ยงอ่ะกับคุณย่าหรือเปล่าใช่นั่นจะต้องดูสถานที่ให้เหมาะสมด้วยอะไรอย่างนี้เปล่าใช่ใช่ใช่ก็เลยว่าอ่ะต้องเป็นสถานที่ที่อาจจะมีคนอื่นช่วยดูอะไรอย่างนี้อยู่ในสายตาของคนอื่นด้วยนะอย่างเงี้ยก็ถูกของเขาอะเนาะค่ะค่ะจ้ะคราวนี้อันนี้เพลงที่จู่ๆก็ยอดวิวพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโชคชะตาของเพลงนี้ใน YouTube เนี่ยยอดวิวไปที่28ล้านวิวแล้วเพลงไม่ใช่เพลงใหม่นะปูหนีบอิปิปูหนีบอิปิทำไมอยู่ดีๆยอดพุ่งก็นี่ไงคะขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกนะคะน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะหนีบกายหนีบกายหนีบน้องกะปิไงลิซ่าอธิบายแล้วเขาก็เต้นกันทั้งรายการเลยเมื่อกี้สามสาวเต้นพร้อมกันแล้วอู้น่ารักคิวมากรายการชื่อรายการ Knowing Brothers นะคะคราวก่อนก็ไปดึงดาวแล้วก็มอบให้พี่ๆเขาดึงจากสูงลงมาล่างเลยมีท่าโบกแท็กซี่ด้วยโจ๊กมากนะคะอันนี้ก็ยินดีกับพี่พรจันทพรด้วยนะคะเพลงปูหนีบอิปิของพี่เนี่ยกลับมาโด่งดังอีกครั้งนึงแล้วแล้วหน้าตาเหมือนแม่ชมกับที่เขาเต้นในหนังตุ๊กซี่เดรี่ด้วยก็เต้นนะคะคันนี้ว่าแต่มันก็มีนิดนึงแหละอันนี้นี่ปูหนีบอิปิหน้าขอหน้าหน่อยหน้าต้องตาตายไม่คิดว่าแม่ชมจะทำอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะบางทีเนาะเราไม่ได้ถึงซิกแพคที่ท้องของแม่เลยอ่ะ
นี่คือเจ๊น้ำที่ขายผัดไทยแล้วปลอมตัวเป็นซุปตาค่ะนั่นน่ะก็นิดนึงว่าเขาก็มีแฟนคลับหลายท่านก็มาแสดงความเห็นนั่นแหละก็ความเห็นส่วนตัวนะคะว่าแหมความเหมาะสมของเพลงเนี่ยเพลงคำเคิมแรมมันสื่อถึงความสองแง่สองงามแล้วก็สองแง่สองงามก็คือปูนิบอีปิก็คือคนภาษาปิอีปิก็คือกะปิอีกะปิอีกะปิแต่ว่าสองคนนั้นบางคนก็ไปเป็นอีกแบบนึงใช่แล้วก็นอกจากนั้นเนื้อเพลงมันก็จะมีความเรื่องของเหยียดสีผิวนิดนึงเหมือนประมาณว่าตัวดำเหมือนกะปิอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือวิถีไทยที่แบบมันจะเรียกไม่ถือสาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนที่เขาเปราะบางไปเรียกเขาเหยียดกะปิอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนเขาโดนว่าได้อันเออแต่ในเพลงเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เรียกตั้งแต่เด็กอ่ะว่าเออกะปิก็ต่างจังหวัดเขาก็ยังเรียกกันอย่างนี้อยู่เนาะยังก็ตั้งตามชื่อที่เราแดงไอ้เจ้าแดงแดงดำแล้วมีอยู่แล้วเนาะตอนต่างจังหวัดจริงเขาก็พวกแม่เขาก็เรียกใช่กะปิอ๋อพี่เขาเรียกเอิ้นปี้ก็ได้เอิ้นปี้ก็ได้พี่พรเขาชื่อกะปิน่ะเขาก็เลยแต่งเป็นเพลงก็ไม่น่าเกลียดมันก็เป็นชีวิตของเขาไม่ได้ไปบูลลี่ใครถูกมะอ๋อเขาไม่ได้ไปแต่งรอตัวเขาเองอ่ะแหละเออพ่อแม่เรียกเขากะปิตอนเด็กใช่ดังนั้นก็คือเขาก็ไม่ได้มีเจตนาไปบูลลี่ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นวิถีไทยด้วยแต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับความเห็นที่แย้งขึ้นมาว่าแหมอย่างนี้มันเดี๋ยวคนฟังเขาจะเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมว่านั่นแหละก็หลายมุมมาละนะใช่อ้าวดูน้องมายูกันดีกว่าน้องมายูเนี่ยปีนี้5ขวบแล้วแล้วก็กำลังเข้าเยียร์1ค่ะคุณแม่เมย์ก็เลยมีการโพสต์ภาพลูกสาวก็มีเยียร์1ก็คือป.1ถูกต้องเขาแบบโพสต์8ช็อตสุดเก๋นี่เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวถามความเห็นจากพี่ๆแฟนคลับว่าเลือกรูปไหนดีรู้แต่ว่าปีนี้โตขึ้นกว่าปีที่แล้วจนเห็นชัดเลยอันนี้เขาคุณแม่เขาก็บอกอย่างนี้แต่ว่าก็มีพี่ๆแฟนคลับมาช่วยได้เลยอ่ะโอ้มาโหวตเลือกแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีพี่อ้ํามาด้วยพี่อ้ําพัชราภานะคะก็ยังแซวหลานบอกว่ารูปที่4พี่อ้ําบอกว่ารูปที่4ดูเป็นเด็กเก่งรูปที่5ดูใสๆใช่ๆๆรูปที่6เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กร่าเริงฉลาดรูปที่7ท่าเยอะดีเหมือนกับเหมือนใครหว่าพี่อ้ําก็บอกว่าเหมือนใครหว่ารูปที่7ท่าเยอะดีเหมือนใครหว่าเออนั่นแหละพี่อ้ําจะบอกว่าเหมือนแม่ค่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพี่อ้ําเค้ามองเค้าเห็นคาแรคเตอร์ที่ออกมานะการยืนกอดอกแบบนั้นบอกให้เห็นถึงความสมาร์ทเก่งเออเป็นเด็กเก่งแต่แพทชอบรูปที่5ดูใสๆดูแบบใสๆเขาบอกรูปที่5ดูมีความสุขในสายตารูปที่6รูปที่6อันนี้คือรูปที่6รูปที่6เป็นเด็กร่าเริงฉลาดรูปที่7ก็คือไขว่5ท่าเยอะดีน่ารักดีพี่อ้ํานะคะเลือกถูกด้วยเหมือนกันน่ารักค่ะเดี๋ยวปิดเบรกนี้ก่อนเพราะว่าเบรกหน้าฮีโร่ของเรามารออยู่หลายๆคำถามเรื่องของ Facebook จริงอะไรต่างๆเดี๋ยวถามเจ้าตัวเลยก็คือพี่ไทรออยู่แล้วเดี๋ยวเจอช่วงหน้าค่ะค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยนอน2ชั่วโมงขอต้อนรับขวัญใจประชาชนนะคะพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวแรกเราคุยกันเรื่องเมื่อวานพี่มีการไลฟ์พี่บินเขาไปไลฟ์แจกของน้ำท่วมแล้วก็เราก็เข้าอยากจะเข้าไปดูใน Facebook ของเขาว่าเอ๊ะทีนี้เราจะได้ร่วมด้วยไม่เห็นเขาหรอไม่เห็นเขายืนอยู่เห็นตัวเองด้วยเห็นตัวเองด้วยเห็นด้วยแต่ไม่ตัวเองไม่ไลฟ์ไงเขาไม่ตกลงไอ้เฟซบุ๊กของจริงเผื่อมีคนอยากบริจาคเดี๋ยวไปบริจาคเฟซบุ๊กของจริงเลยนะครับขอให้สังเกตเลยว่าที่มีผู้ติดตามนะครับประมาณ9ล้านตอนนี้9ล้าน9ล้านนั่นคือของจริง89ล้านแต่ถ้าประมาณสัก 1,000 2,000 3,000 ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับนั่นคือไม่ใช่แน่นอนมีอันปลอมอันนึงประสบความสำเร็จมากแล้วแต่เป็นแสนนะใช่อย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จสิมันปลอมประสบความสำเร็จการปลอมเราเข้าไปของจริงดีกว่าไปของจริงนะคะเพราะ8ล้าน9ล้านก็จ๋าก็คือว่าเห็นเมื่อกี้บ่นอยู่ข้างหูว่านี่นอน2ชั่วโมงจริงเหรอใช่ครับน้องดูไม่ออกเลยอ่ะไปช่วยน้ำท่วมที่
อำเภออรัญญประเทศกับอำเภอโคกสูงนะครับที่จังหวัดสระแก้วเสร็จเมื่อคืนเที่ยงคืนกว่าเขานอนพักผ่อนกันเขาเราต้องรีบมาที่กรุงเทพไม่หรอกเพราะเราทำดีแล้วเราทำดีแล้วก็จะเล่าเราต้องมาเล่าอะไรดีๆหน่อยก็คือดีใจไงแล้วตีจากรุ่นมาถึงกรุงเทพประมาณสักเกือบตีสี่นอนก็ตื่นประมาณตีห้านิดนิดค่ะแข็งแรงมากอะเช้าตื่นไม่ตีห้าครึ่งส่งลูกไปโรงเรียนต่อดูดิทำงานยังขำได้ยังมีความสุขได้ใช่ทำยังไงฮะเป็นคนอื่นนี่นอนติดเตียงกันนะแบบเนี้ยเป็นคนอื่นหลับลึกเลยคือถ้าเราทำงานอย่างเงี้ยคิดว่าร่างกายมันหนักนะครับหนักและอายุเรามากแล้วไงเราต้องใส่ใจตัวเองนะครับคือการใส่ใจของไทยเองเนี่ยก็คือหนึ่งเลยการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแต่ตัวนี้คือไม่มีอยู่แล้วล่ะการนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบห้าหมู่นะครับแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่ครับอันนี้โอเคเราเรื่องการออกกำลังกาย3อย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งเลยคือเราไม่มีคือการนอนหลับพักผ่อนมันต้องมีตัวช่วยตัวเสริมของเราเนี่ยคือตรงนี้เลยครับที่เราขาดไปเขาจะดูแลเติมเต็มให้เราตลอดเวลาคือถังเช่าวัสโมติวิตามินบีตัวนี้แหละครับผมครับวัสดีครับพี่ยงแล้วทำไมพ่อถึงเลือกตัวนี้เลือกเพราะพี่ยงหรือเปล่าหรืออะไรจ๊ะคือต้องขอบคุณคุณยิ่งยงนะครับที่เขาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเรานะครับแต่ถ้าเกิดเขาเอาอะไรมาให้เราเหมือนกับของฟรีเราก็ต้องดูก่อนที่ของฟรีบางทีเรารับประทานซีซัวไม่ได้ใช่ค่ะอาจตับไตไส้พุงแล้วนะเราอาจจะพังก็ได้นะสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราต้องดูสิ่งแรกเลยที่เราต้องดูคือโรงงานนะครับโรงงานผลิตเลยนะครับโรงงานผลิตเขาได้รับมาตรฐาน GMP นะครับและ ISO 9001:2015 นะครับสารสกัดถังเช่าเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า USDA นะครับมีเครื่องหมายฮาลาลพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับรางวัลการันตีหลังกล่องนี้เต็มเปี้ยไปหมดเลยนะครับตั้งแต่นะครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FI Asia 2019นะครับและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ2020ได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวสันนะครับล่าสุดไปรับมาเพิ่มอีก2รางวัลครับผมครับ รางวัล Top Brand Awards นะครับปี2020และ ASEAN Top Quality Award 2020ด้วยนะครับเป็นไงครับรางวัลครับเยอะมากมีรูปพิ้งยงแล้วต้องทำเสียงพิ้งยงด้วยกินแล้วดีดดีดีจะไม่ดีดเขาไม่ได้ทำสดชื่นสดชื่นแจ่มใสครับยากไหมคะไม่ยากเลยครับก่อนรับประทานอาหารให้ท้องว่างรับประทานครั้งละ1เม็ด1เม็ดหรือแล้วแต่สมมุติของตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กินไงเช้ามา2เม็ดเลยจบเลยง่ายๆเลยแต่ไม่ยากด้วยก็ดูเฟรชเนาะอันนี้คนในวงการก็ทานเยอะทานเยอะโหทั่วโลกเลยมั้งครับอันนี้ต้องใช้ลมดาวนะในการเล่าว่ามีใครบ้างใช่ครับต้องสูดหายใจมีวงการคนในวงการเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดเลยเนี่ยคุณแม่อีทเพชราชวราโอ้โหดีใจมากเลยคือเขาดูทีวีนะครับดูทีวีช่องไทยรัฐเนี่ยเขาดูทุกวันก็จะมีถังเช่าผสมมันถึงไม่ถึงมีก็ได้ท่านบอกอยากทานมากเลยใครรู้จักท็อปไทยมั่งติดต่อให้แม่หน่อยอยากทานเราก็จัดให้เลยจัดแล้วก็โทรมาบอกโอ้โหนี่แม่ทานแล้วเว้ยสดชื่นกับพี่กระเป๋ามากเลยขอบคุณมากนะแกนี่ส่วนคนในวงการดูจากรูปได้เลยคือเยอะมากครับบอกไม่ถูกเลยแล้วก็ส่งต่อมีแพทด้วยนี่ใช่ค่ะแล้วก็มีส่งต่อไปให้กับในชุมชนต่างๆเยอะแยะมากมายตามชุมชนนะครับเราบริจาคเงินให้กับชุมชนเขาก็เรียกร้องขอถังเช่าผสมมัลติวิตามินของคุณยิ่งยงยิ่งยงเขาก็ทนอยู่ไม่ไหวนะครับประชาชนเรียกร้องใช่ไหมครับเขาก็เอาถังเช่ามาแจกให้เป็นพันๆกล่องเลยนะครับให้ตามชุมชนเลยนะครับนี่ไงอันนี้ก็ไปแจกสำหรับคนที่เราเข้าไปป่วยติดเตียงไม่สบายแต่นี่ป่วยติดเตียงไม่สบายได้ไปเพื่อคนที่สบายดีเขาก็อยากจะได้ใช่คนอยากได้เขาไม่ได้ไงแต่จริงๆแล้วซื้อหาก็ไม่ได้จะแพงนะใช่แล้วมียิ่งมีโปรวันนี้ด้วยวันนี้เลยครับวันนี้ไม่แพงจริงวันนี้โปรพิเศษเลยนะครับวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับไม่เหมือนกันที่นอนตีห้าเลยอยากให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราป้องกันเอาไว้ก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วเราค่อยไปดูแลเราต้องดูแลใส่ใจเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้เรามีโปรพิเศษเลยคือฉลองยอดขาย6ล้านกล่องครับผม
6ร้านกล่องนะครับวันนี้สั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นะครับ1ชุดคุณรับไป6กล่องนะครับในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับ 1,000 บาทครับผมแต่พิเศษครับใช่ครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา 2,000 บาทเท่านั้นนะครับจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกิน2ชุดนะครับแต่วันนี้เราขอจำกัดสายแค่600สายเท่านั้นนะครับรีบโทรเข้ามาเลยครับรีบโทรเข้ามาเลยครับเบอร์ก่อนโทรเลยนะครับ02-0265-888หรือ @ lp88 นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมีแบบว่าขอชุดทดลองนะครับมีได้ไหมขอลอง1กล่องนึงก่อนได้ไหมเราจัดให้ครับ1กล่อง300บาทนะครับ1กล่อง300บาทนะครับสนใจโทรเลยนะครับ02-0265-888หรือ @ lp88 ครับผมแล้วถ้าไปลืมวันนี้ลืมเอาลืมพกลืมใช่ไหมครับคุณพกเงินไปเลย50บาทเข้าที่ 7-1150 บาทได้ทอนไหมคะทอนบาทหนึ่งครับ49อยากจะบอกว่าที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ7 Eleven และ CJ Supermarket นะครับมีขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นอีกบาทนึงผมก็หยอดกระปุกไปซิ49บาทขอโปรอีกทีนึงค่ะพ่อโปรอีกทีนะครับวันนี้ฉลองยอดขาย6ล้านกล่องครับผมสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดนะครับคุณรับไป6กล่องนะครับในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับคุณจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองนะครับในราคา 2,000 บาทเท่านั้นนะครับจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อคนละไม่เกิน2ชุดนะครับแต่วันนี้เราขอจำกัดสายครับเพียง600สายเท่านั้นรีบโทร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 นะครับรีบโทรกันเลยนะครับ600สายนี่แป๊บเดียวเลยนะใช่แป๊บเดียวหมดเลยนะครับที่เบอร์โทร02-0265-888หรือ @lp88 นะครับเรามีแบบทดลองนะครับ1กล่อง300บาทนะครับสนใจโทรมาเบอร์เดิมนะครับ02-0265-888หรือ @lp88 นะครับตอนนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีจำหน่ายแล้วนะครับที่7-11และ CJ Supermarket นะครับขนาด4แคปซูลครับ49บาทเท่านั้นครับพ่อหายใจก่อนพ่อนอน2ชั่วโมงจริงหรือเปล่าพ่อ2ชั่วโมงครับถังเช่ายิ่งยงทำไมนะคะถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องนะครับถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาพ่อไปนอนได้แล้วพ่อไปนอนได้แล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพังข่าวขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรากลับมาเจอกัน10โมงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศด้วยด้วยไหมว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ